ในโลกปัจจุบันตระกูลเฟลฮาร์ดเป็นที่รู้จักในฐานะอัศวินรับใช้กษัตริย์เดอะเทิร์ดแต่ในอีกโลกหนึ่งตระกูลเฟลฮาร์ดเป็นที่รู้จักในฐานะตระกูลออเรเลียสตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาณาจักรโรมันตระกูลนี้ไม่ได้เป็นแม่ทัพแต่เกิดมาเพื่อเป็นจักรพรรดิแห่งโรมข้าคือเดอะวอทเชอร์ตามเข้ามาข้าจะนำพาเจ้าไปสู่ความเป็นจริงของโลกคู่ขนานใบนี้สมมุติแว่เอาล่ะเรามาเดินทางตามแผนกันดีกว่าปลดปล่อยเมืองวอทรัมกับดานูติก้าในอดีต2เมืองนี้เคยเป็นเมืองเก่าของแอมไพร์ใต้ถูกปกครองโดยตระกูลออกัสตัสมาก่อนในตอนนี้ตระกูลออกัสตัสกับแอมไพร์ใต้ล่มสลายไปหมดแล้วเมืองได้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรอาหรับครับเราในฐานะจักรพรรดิแห่งโรมจะต้องเดินทางไปปลดปล่อยเมืองนี้จากการครอบงำของทรราชทรราชที่ปกครองมายาวนานกว่าหลายต่อหลายปีประชาชนต้องการอิสรภาพข้ามาเพื่อทวงคืนอิสรภาพไปกับประชาชนตาดำๆเอาอิสรภาพคืนมาปราบปิดล้อมเข้าให้อยากจะนำเสนอสกิลหนึ่งมากๆครับเทชมัดเป็นสายครึ่งทางของเอนจิเนียร์เมื่ออัพแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างบาริต้าและโอนาเกอร์แบบยิงลูกไฟได้ครับแต่ถามว่าแรงไหมไม่ทีบูชเชอร์แรงกว่าเยอะเลยเอาละสร้างทีบูเชอร์ตีเมืองก่อนละกันนะครับรอสักครู่มีข่าวดีเข้ามาครับเมืองดานูติก้าถูกปลดปล่อยแล้วทัพไหนไปโจมตีไม่ทราบแต่ขอบคุณมากๆแล้วใครจะเป็นผู้ครอบครองล่ะจัดไปเลยละกันกับวามิน่านะเป็นตระกูลจากฝ่ายแอมไพร์ครับการโจมตีเมืองของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วครับและ FC เนี่ยก็มารอเต็มเลยแต่ก็นะมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะกำแพงแหกเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นการโจมตีได้เอาล่ะเพื่อความรุ่งโรจน์แห่งโรมเราทหารกล้าบุกเข้าไปปลดปล่อยเมืองนี้ให้ได้เอ้ยเดี๋ยวจบศึกนี้ผมว่าผมถอดผ้าคลุมดีกว่าเนี่ยแบบนี้มันดูสงเงาะสงแงะไปหน่อยอ่ะถ้าถอดผ้าคลุมติดโล่มาน่าจะดูสมบุกสมบันมากกว่านี้นะครับเดินหน้าลุยคูทาสลีเจนเนอรี่คอร์ฮอตตามไปเลยซิเนเฟอร์ส่งสัญญาณด้วยถือล่อเอาไว้เซนจูเรียนนำทัพเข้าไปเอาละเว้ยคาศึกเต็มเลยครับมาแล้วซินิเฟอร์ผมให้สัญญาณผมว่าผมก็ต้องไปให้กำลังใจเหล่าทหารกล้าหน่อยแล้วว่ะว้าวปาเพลล่าขึ้นกำแพงแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเป็นลีเจนดารี่คอร์ฮอสสุดยอดเอาดันเข้าไปเคทอเรียนหวัดดีเห็นหมวกเห็นผ้าคลุมเห็นโล่นี่รู้เลยว่าเป็นเคทอเรียนแน่นอนผู้ชมครับรอบตัวเรานี่มันต้องใช้คำว่าลังไหลแบบนั้นแหละเราเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้บัญชาการสูงสุดคงไม่ต้องลบเองหรอมั้งให้เหล่าทหารกล้าฟาดฟันไปก็พอแล้วครับเรามีหน้าที่ในการตามติดอย่างเดียวดูเหตุการณ์รอบๆโอ้หข้างหน้าเต็มเลยผู้ทหารเฝ้าเมืองก็เพิ่งเกิดด้วยครับเนี่ยเมื่อตีเมืองทีไรผมต้องนึกถึงว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงทุกครั้งเลยว่ะพอเข้ามาในเมืองปุ๊บก็อยากตายนะโอ้โอ้โอ้เกิดแบบนี้ไม่เอานะมันน่ากลัวมิเทียสเลเวลอัพเลยมิเทียสคือหนึ่งในแม่ทัพเราหรอมั้งจิ้มมันเหล่าทหารมันเกิดไปอีกแล้วอ่ะโอ้โหบ้าเอ้ยมีพวกทหารล้มปราบปนมาด้วยไอ้พวกแปรพลักนี่ไงผมแทบไม่ต้องขยับอะไรเยอะเลยเนี่ยมันดันมาหาเราเองระวังด้านหน้าทหารเราต้องการกำลังเสริมมากกว่านี้เลเจนดารี่เราหมดแล้วเนี่ยจะบอกว่าหมดจริงๆแนวขวาเข้าไม่ทันการครับน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละเติมหน่อยเติมหน่อยลิเจนดารี่จะตายแล้วเนี่ยโดนอีกฉับเดียวผมก็คือนอนเลยฮะกลายเป็นซากปุ๋ยดินให้หนอนชัยไส้เดือนแท้แล้วกันอย่างแน่นโอเคเราชนะในไม่ช้าแล้วนะครับถ้าดูจากสกอร์ในตอนนี้ฟีดเขียวขึ้นมากกว่าฟีดแดงนะ
ซีเนฟเฟอร์ฝ่ายศัตรูป่ะเนี่ยชัดเจนชัดเจนคนล่อศัตรูครับเหลือแค่แนวซ้ายเนี่ยเดียวเหรอมั้งแนวขวามันรั่วหมดแล้วไอ้นี่ศัตรูนะหนีหนีมันจะหนีตีไปไหนอย่าหนีทหารหนีทหารคือตายสถานเดียวห้ามหนีเด็ดขาดโอเคครับจบศึกแล้วในที่สุดนะเราเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปในศึกนี้เราเสียคน74บาดเจ็บ89นะครับค่าศึกนี่หนักหนาสาหัสเอาการเลยและก็สู้ในคลิปต่อส่งกองทัพสู้อัตโนมัติครับเพื่อความไวบาดเจ็บไป1เรียบร้อยเอาทูบไปด้วยเดี๋ยวจะเอาทูบพวกนี้เฝ้าเมืองก่อนครับแล้วก็ค่อยโอนเมืองให้คนอื่นมาปกครองแทนละกันนะเบื้องต้นค่าศึกข้างนอกอื้อเลยมันพยายามรวมทัพหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยแต่ก็มามุงกันเต็มเลยครับเมนเดตแกลิสันหน่อยโดเนททูบเข้าไปที่เพิ่งได้มาจากการต่อสู้เมื่อกี้นี้ครับอ่ะเรียบร้อยเท่ากับว่าในตอนเนี้ยเราได้ดานูสติก้ากับวุฒิธรรมในเวลาไล่เลี่ยกันครับไวมากแคมเปญเราไวมากๆแล้วก็เซอินครับคือเซอินไปโจมตีคูยาร์ดอยู่โอ้โหอาณาจักรเราไปก้าวไกลจากไลฟ์สตรีมมากๆจำได้ไหมครับในไลฟ์สตรีมเนี่ยเรายึดเมืองไหนเสียเมืองนั้นปั๊บเลยแต่ก็ในเวลาอันสั้นครับผมนี่แหละเป็นคนเอาคืนทั้งหมดเลยเพราะไอ้เมืองที่ไปยึดมาน่ะมันศัตรูเอาคนเฝ้านิดเดียวเองอ่ะ180ไม่มีเมืองไหนเนี่ยถึง200เลยนะครับเราก็เลยเอาเมืองคืนได้ง่ายๆไงแล้วก็ยาวมาถึงปี1117นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบที่เห็นเลยครับเรามีความคืบหน้ามากๆงั้นภารกิจต่อไปโจมตีไหนดีวะเนี่ยไปฮุดฟารุกละกันนะครับเดินหน้าเลยแต่ศัตรูเนี่ยมันก็ยังมาเหยออยู่เนี่ยพะเหยอเหรอวะมันต้องไล่ออกไปมาขอล้างแค้นหน่อยในไลฟ์สตรีมข้าแพ้เจ้าแต่ตอนนี้ข้ามั่นใจว่าข้าไม่แพ้เจ้ารอช้าปุ๊บมันสาดเลยนะสาดแบบสาดจุ้งเลยให้มันรวมทับมากกว่านี้ก็ได้จะดีนะฮะแต่มันไม่รวมแล้วครับมันหนีเข้าป้อมไปแล้วน่าเสียดายอยากรบแบบพันสาเหมือนในไลฟ์สตรีมอีกอันนั้นจะเจ๋งเลยนะทับมันยังไม่แตกนะครับผมจะเดินทางพลเปลี่ยนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงมาอีกแล้วโอเคเจอกันหน่อยอู้ทับใหญ่ใหญ่มหาศาลนี่คือศึกที่รอคอย1600ต่อ1118ว่ะครับลำดับแรกเช็คให้แน่ใจว่านี่คือเรียลลิสติกจริงๆเพราะถ้าผมชนะผมจะภูมิใจกับชัยชนะนี้มากๆเพราะในไลฟ์เราแพ้มานี่คือการล้างแค้นในไลฟ์เนี่ยเราแพ้เพราะว่าถ้าเรารบระยะยาวอ่อนแอเหนื่อยล้าทหารเก่งๆตายหมดแล้วแต่ตอนนี้ทหารเก่งๆอยู่นี่หมดน่าจะไม่แพ้นะจัดไปถามว่าจะสามารถเอาชนะข้าศึกได้ไหมตอบเลยว่ายากแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้โอ้โหสนามรบหน้าตาพิลึกชะมัดเลยครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราจะไปรบกันตรงไหนดีล่ะเนี่ยเอาเป็นโขดหินด้านหน้าก็แล้วกันนะตำแหน่งโคตรสวยเลยครับอินเฟนทีและอาร์เชอร์เดินหน้าแอดวานซ์เลยอินเฟนทีเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้ตรงนี้เลยครับข้างหน้าผมนี่แหละใกล้ๆเหมาะกับการประชาการมากโขดหินนี้ทับมาฝ่ายเขาวิ่งมาแล้วเอาละไรเดอร์เดินหน้าไปอาร์เชอร์รูทฟอร์เมชั่นจะแถวขึ้นมาเดี๋ยวอาร์เชอร์เนี่ยไปอยู่แนวซ้ายก่อนแล้วกันนะเตรียมตัวยิงฟรีเลยครับตามสบายและไรเดอร์ลุยอัดมันเลยอาร์เชอร์อย่าเพิ่งยิงรอคำสั่งไปก่อนสักครู่เพโทเรียนการ์ดข้างหลังผมประจำตำแหน่งเอาไว้มากันให้หน่อยเผื่อมีคนแอบหลอยรอครับทีนี้ก็แค่รออื้อเลยเต็มอ่ะต้องใช้คำว่ามาเต็มอ่ะแต่อาร์เชอร์ละมุมยิงดีมากๆครับสาดลูกดอกโรมันให้มันกินเฮล่าก็ปาปล่อยไปแล้วจัดชิววอลแล้วสินะแกช้าไปหรือเปล่าเนี่ยน่าตื่นเต้นจัดๆทหารมาเอาลุยและตอนนี้ข้าศึกมาแล้วครับสั่งชาร์จแล้วอาร์เชอร์ถอยหลังกลับมาก่อนอินเฟนทีเตรียมตัวคัฟเวอร์อาร์เชอร์นะขยับซ้ายขยับซ้ายทหารมา
วิ่งมาขวาโดนด่วนเลยเร็วๆเข้าอินเฟนตี้คำสั่งคือชาร์จโอ้ข้าศึกถอยเลยครับลูกดอกฟิลมาหาเราซะงั้นและยิงโคตรแม่นโดนด้วยนะประเด็นโดนหัวไหล่โอเคน่าจะฟุกมาแล้วมั้งเลเจนดารี่พวกนายกลับมาก่อนอยู่ด้านหน้าเกินไปอันตรายอาร์เชอร์ยิงโคเวอร์ยากครับแต่ฟีดเขียวตอนนี้ถือว่าสวยมากๆขึ้นรัวๆเลยฟีดแดงแซมป่าปนทหารม้าแนวขวาประจำตำแหน่งเอาไว้รอจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ไปหาพวกเจ้าแต่ก็ยังคุมแนวรบอยู่ถือว่าโอเคจัดแถวทหารจัดแถวทหารม้าแล้วเข้ารวมตัวก่อนเดี๋ยวอาร์เชอร์โฮไฟยุติการยิงครับข้างศึกมาน้อยห้ามยิงแล้วก็จัดแถวใหม่ขึ้นมาขยับเดินหน้ามาสักนิดกระจายแนวข้าศึกถอยทัพไปเยอะมากๆเห็นปะเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่ครับนี่แค่ครั้งแรกเราห้ามชะล่าใจเด็ดขาดจากภาพที่เห็นในตอนนี้ข้าศึกมันเดินมันน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเอาทหารม้าไปซ้ายอีกดีกว่านี่มันยังซ้ายไม่พอไปไกลกว่าเดิมหน่อยจะได้มีจังหวะในการชาร์จเพิ่มขึ้นโอ้เอาล่ะลิเจนารี่เตรียมพร้อมชาร์จเลยฆ่าพวกเบดูอินหนีทับหน่อยแต่ข้างหลังนู่นไงทัพใหญ่ของจริงมาแล้วอาร์เชอร์ฟายด์วิลไปดิถล่มมันเลยอาร์เชอร์น่าจะแจ๋วมากอินเฟนตี้วิ่งกลับมาด่วนๆไลฟ์ฟอร์เมชั่นด้วยจัดไปทัพม้ามาแล้วทัพม้าจะ3นายเข้าสกัดเอาจริงตอนนี้ผมอยากหวดอยากบวกมากเลยนะครับแต่เลือดเรามีแค่ครึ่งเดียวอะเราอาจจะโดนอะไรเสียบมาก็ได้ไงดังนั้นเซฟตัวเองดีกว่านะเดี๋ยวตายจะไม่มีใครสั่งการกองทัพครับเซฟๆหน่อยแล้วกันบินเฉยกระเด้งกระดอนเป็นเพกาซัสหรือไงวะเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนตึงแนวเอาไว้เฮโทเลียนฝากสกัดด้วยนะพยายามจะมีคนหล่อยแล้วครับแต่ได้ขึ้นไม่ได้หรอมั้งเฮโทเลียนกาดดักให้อยู่อาร์เชอร์โปรไฟล์ยุติการยิงทหารราบเดินหน้าไปเข้าเคลียร์เลยทหารมาแนวขวาชาร์จกลับมาก่อนศึกครั้งนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละครับว่าเรายังไงเนี่ยมีอะไรอยู่ด้านหน้าบ้างหรือเปล่าอยากเห็นสนามรบด้านหน้าจริงโอ้ข้าศึกเต็มเลยครับแต่พื้นที่ห่วยแตกมากๆมันโล่งจัดเกินไปครับไม่มีกำบังลูกดอกหรือทหารมาอะไรเลยทหารมาไปขวาประจำตำแหน่งเอาไว้เราอยู่จุดเดิมดีกว่าเยอะเลยอินเฟนตี้ถอนแรงกลับมาและอาร์เชอร์ไฟท์วิลยิงโคเวอร์ด้วยเนี่ยจุดนี้เหมาะในการประชาการมากๆเลยครับด้านหน้าไม่มีตำแหน่งให้ผมเล่นเลยอ่ะขออยู่ที่เดิมแล้วกันนะครับมันอาจจะซ้ำซากจำเจหน่อยแต่ตำแหน่งมันดีอ่ะอินเฟนตี้เข้าแถวเข้าแถวจัดแนวคุมอาร์เชอร์เอาไว้ฮิโทเลียนโฟลโลมีตามมาตามมาตามมาและตอนนี้ทับมาทำได้เยี่ยมมากๆล่อไปขวาไปซ้ายเดี๋ยวมันเข้าอาร์เชอร์หมดไงไปขวาดีกว่านะครับข้าศึกสเปซสปาจังเลยอ่ะอาร์เชอร์ยุติการยิงไปก่อนรอสักครู่ทับใหญ่มันจะมาแล้วรอคำสั่งรอคำสั่งและตอนนี้เผยโฉมเลยครับทับใหญ่มันอาร์เชอร์ Fire Will ยิงเลยอินเฟนตี้ประจำตำแหน่งเอาไว้ห้ามขยับไปไหนนะความน่ากลัวเริ่มขึ้นแล้วอ่ะทหารมาเอาสู้เลยแบบนี้ทั้งวันยังได้อาร์เชอร์ฝ่ายเขาเริ่มจัดแนวยิงเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหไหวไหมเนี่ยฮิโทเลียนเขาสกัดหน่อยทางขวากันไว้ลีเจนเนอรี่จัดเลยครับกระดองเต่าชิววอลฟอร์เมชั่นด่วนๆยกโล่ยกโล่ยกโล่การอาร์เชอร์ทหารม้าติดสงครามว่ะโอ้โหทัพม้าเรา55เจอ115ครับอย่างแย่ฮิโทเลียนยกโล่ก่อนกระดองเต่าหน้าเดินแอดวานเดินหน้าเดินหน้าฮิโทเลียนเอาเลยเดินตามไปป่าเอ้ยและ
เฮล่าลุยเข้าไปชิดกองเกาทันมันแล้วไงก็ต้องสั่งลุยครับยกเลิกกระดองเต่าโดยไวฉับพลันชาร์จชาร์จทหารมาเรา35คนแล้วอ่ะเคทอเลียนทางขวาไปเสริมหน่อยไปด่วนๆอาเชอร์ยุติการยิงไปก่อนเกะกะจังเลยดีมากลีเจนเนอรี่กลับมากลับมาถอยหลังไลน์ฟอร์เมชั่นเดี๋ยวนี้เอาว่ะกลับมาก่อนข้าศึกยังจัดทัพไม่เสร็จเลยครับระหว่างนี้เราต้องจัดทัพรอมันบ้างกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพโทเลียนยกเลิกชิววอลฟอร์เมชั่นจัดไลน์ฟอร์เมชั่นช่วยทัพม้าทัพม้ารวมตัวตำแหน่งเดิมทางขวากลับมาโล่งเลยครับตอนนี้อะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยตั้งหลายทีกว่าจะตายได้สบายแล้วเกมเนี้ยมาจากไหน อะไรของพวกเขาวะทัพม้าปั่นป่วนมากๆตอนนี้อาเชอร์ฝ่ายเขา77แล้วก็ทัพทหารราบ260ทหารม้าเริ่มน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันตัวเราฆ่าไปเยอะยังไงล่ะอินฟินิตี้ตอนนี้ของเราเท่าไหร่เนี่ย364โอ้โหจัดแนวลากยาวเลยครับคุมพื้นที่การลบหน่อยเฮ้ยข้าศึกสังเกตไหมครับมันเริ่มออกห่างสนามลบนั่นมันหนีนี่ว่าแบบนี้ทุกคนจัดเลยชาร์จหน้าเดินมันหนีออกจากศึกนี้หมดแล้วเว้ยไม่สู้แล้วผมก็ว่าอยู่ระยะทำไมมันยิ่งออกห่างเราอย่างต่อเนื่องวะเพนปาราบไปหมดแล้วข้าศึกจบสงครามในที่สุดเราเป็นฝ่ายได้รับซึ่งชัยชนะไปเรียบร้อยค่าศึกตาย683เจ็บ462หนี475เฮ้ยเราตาย96บาดเจ็บ134เองอะอะไรวะเนี่ยคือยังไงทำไมอ่อนจังโอ้โหเอาของไปขายให้หมดเลยครับมันแพ้แบบหมดรูปต้องใช้คำว่าแพ้หมดรูปเลยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันเลียวริติกจริงปะวะมันก็เลียวหมดดิว่าทำไมมันแล้วในไลน์กูแพ้ได้ไงวะโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะไปที่ฮุดฟาฟาคุกฟลุกลุกเลยละกันนะและนี่คือเมืองฮุดฟารุกอันยิ่งใหญ่พรมแดนฝั่งตะวันออกสุดท้ายของพวกอาซิไลถ้าเราสามารถยึดเมืองนี้ได้กองทัพโรมันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจกลางอาณาจักรอาซิไลแบบหยุดไม่อยู่แล้วเพราะพรมแดนฝั่งตะวันตกก็ถูกเรายึดเหมือนกันเอาล่ะทหารโรมันผู้กล้าเดินทัพบุกมันเลยเอาให้แตกในวันนี้เอาให้แตกในครั้งนี้เราจะไม่แพ้กับบ้านเข้าใจนะเมืองนี้แข็งแกร่งมากๆนะครับทหารฝ่ายเขาอะไม่เคยต้องรับศึกเลยดังนั้นเลเทียอาจจะแข็งแกร่งกว่าปกตินั่นเองนะแต่ผมมั่นใจว่าเลเจนดารี่เราจะไม่แพ้ว่ะเพราะเราก็ของเต็มเหมือนกันโหดูจากมุมนี้เมืองอย่างเท่เลยอ่ะแปลกตาชะมัดครับแล้วดูบ้านช่องเขาดิคือทับซ้อนกันสูงลาฟ้าเป็นชั้นๆเลยอ่ะเขายิงหินไฟมาด้วยเป็นไงอ่ะแตกไป2เลยครับคนของเราแนวขวาไปแล้วแนวซ้ายไปแล้วแนวขวาพวกลีเจนารี่ไปกันหมดเลยนะซินเฟอร์นำทัพไปกับเซนจูเลียนแนวซ้ายล่ะอีคูทาร์ดกับเพโทเลียนโอ้โหงั้นไปกับพวกนี้ดีกว่าครับพวกนี้เก่งมากโดยเฉพาะเพโทเลียนของเราเอาล่ะทหารก็ขับไปด้วยตรงหน้าเลยถ้าไวกว่านี้หน่อยนี่ก็น่าจะโดนนะครับนักนูเต็มเลยคุณผู้ชมไอพวกอาหรับค้าทาสแกได้ตายแน่ถ้าข้าเข้าไปได้แล้วก็โดนอีกูทาร์ดโอเคใช่ไหมลงจากหลังม้าได้ลงบนพื้นเป็นใช่หรือเปล่าเนี่ยปกติลงบนหลังม้าไงอาจจะไม่คุ้นชินกับการเดินพื้นมาสู้นะครับดันแล้วเอาบอลทำไมภาพมันสวยจังวะใครพวกขาทาร์ดให้หมดโอ้แล้วเกิดตรงนี้เลยด้วยเกิดมาคือหนีหรือไงเนี่ย
ไม่สู้เลยครับพี่แกเพ่นอย่างเดียวงานนี้เพ่นป่าลาบเราตามป่ะตามสุดเลยเหรอเอาข้างหน้าก่อนไหมรู้สึกว่าดาเมจสวิงจะไม่แรงเท่าดาเมจแทงนะครับดาเมจแทงนี่คือจ้วงทะลุหัวใจเลยตายดักเกิดดักเกิดลุกดักเกิดอาเชอร์เต็มเลยเพื่อนขึ้นไปฆ่ามันหน่อยอาเชอร์มันเต็มกำแพงเมืองเลยมีอาสาสมัครไหมขึ้นไปฆ่ามีแต่มีน้อยมากครับผมขึ้นบ้างแล้วกันน้อยจริงด้วยไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นจังหวะนี้ว้าวว้าวว้าวโชว์มาเลยดาบสั้นไปหน่อยแทงไม่ถึงโดนลุกอุ้ยอุ้ยไม่เอาละไม่เอาละทุกทางเลยครับทหารทางนี้ตามมาก่อนเกมนี้สู้ยังไงก็ได้ห้ามโดนลุมโดนลุมปุ๊บชีวิตจบสู้ไม่ไหวแล้วครับถูกลุมผมมาดูแนวอื่นบ้างแล้วกันนะแนวนี้ก็มีเกิดเหมือนกันนี่ว่าเอาเดี๋ยวเพื่อนหนีไปไหนอ่ะสู้ดิโอ้คนน้อยจัดเลยครับไม่เอาแล้วเพราะว่างั้นไม่อยากสู้ต่อทหารเราโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผ่านมา FC เพียบเลยเดี๋ยวผมลากมาในพื้นที่ที่มันเปิดโล่งกว่านี้ก่อนแล้วกันนะไม่มีใครตามเลยมาสิชอบสงครามนะไม่ใช่หรือไงคนเรามันออกันเยอะไม่พอครับมันก็เลยตายอย่างที่เห็นนี่แหละโอ้ยไอ้ป่าเอ้ยมีข้าแม่ทัพนะเว้ยทุบอยู่ได้ไม่เกรงใจกันดูดิคุณผู้ชมคนของเราไม่เข้าอ่ะมันก็เลยออกันหนักขนาดนี้โอเคครับเข้าใจแล้วไม่ต้องขู่ก็ได้กลัวแล้วเลือดจะหมดตัวแล้วผมดีมากปิโทเลียนอิกูทัสสุดยอดเลยพวกเจ้าข้างหน้าข้ามันงางงางอย่างนานเลยนะและสองทางก้าวบรรจบกันแล้วเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะได้โอเคแม้จะตะกุกตะกักไปบ้างผมเกือบตายหลายรอบแต่ก็รอดมาได้ครับเทพจูปิเตอร์ยังอยู่กับผมเสมอพระองค์ทำให้ผมรอดตายจากสงครามนี้ถ้าตายก็ถูกจับเป็นเชลยแต่เราไม่เจอชะตากรรมนั้นครับก็เลยรอดมาได้โอเคพุทธฟารุกนะเราเสียคนไปว้าวตาย134เจ็บ201หนี5นะเป็นเมืองที่ดูถูกไม่ได้จริงทหารเขาเก่งอยู่แล้วก็สู้ในคลิปต่อครับจบภารกิจเรียบร้อยสำหรับการโจมตีพรมแดนฝั่งตะวันออกของศัตรูเราได้มาแล้วเดี๋ยวเติมโคฮิชั่นหน่อยละกันนะจะหมดแล้วนี่โหวตก่อนว่าใครจะเป็นเจ้าของเมืองคูยาร์ดล่ะอาชิออสน่าสนนะเอาไปเลยครับลูกพี่ตอนนี้ดานูติก้าถูกโจมตีใครวะเนี่ยอู้มิเซียเราครับกบฏเกิดซะงั้นพร้อมด้วยเมืองมาครับ อดีตเนี่ยไอ้แม่ทัพหญิงเคยไปยึดมาได้ไงตอนนี้ถูกกบฏเกิดแล้วผมขอนำทัพไปปกป้องดานูติก้าก่อนสักครู่แล้วกันนะอู้เจอทัพใหญ่ของอาซิไลครับเอ้ยไม่ใช่สากะพวกมองโกผมสามารถกดออโต้ได้และเราตายน้อยมากครับมั่นใจเลยเขาดูนะกดออโต้ฝับเข้าให้เนี่ยเราตาย25เจ็บ43นี่แหละครับพวกนี้มันอ่อนคือถ้าเราสู้เองเนี่ยมันจะเสียเวลาไงต้องได้ตามพวกทหารม้ามันนานมากๆดานูติก้าถูกข้าศึกเอาไปแล้วต้องเป็นทัพเล็กแน่เลยอ่ะที่ไปแอบหลอยใช่ครับเราต้องอยู่เพื่อป้องกันไปก่อน300กว่าเลยคุณผู้ชมดานูติก้าเพื่อให้แน่ใจเนี่ยนี่ไงกลับมาแล้วถ้าผมกลับไปมันจะกลับเข้าเมืองไหมเนี่ยยาดิโอโหเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวมันกลับเข้าเมืองไปแผนการคือต้องให้มันออกมาข้างนอกก่อนแล้วเราค่อยไปใหม่ให้
ให้มันชะล่าใจโอเคชะล่าใจแล้วเรียบร้อยเสร็จเราค่อยไล่ตามต่อเนอะแต่ก่อนอื่นเอาเมืองนี้คืนก่อนครับดูดิทัพ119เองอ่ะกดออโต้ปุ๊บก็ชนะเลยเสบียงอาหารฝ่ายเขามีได้แค่8วันเองมันไปเอาฮุดฟารุกกับชิบาวคืนแล้วผมต้องกลับไปกันขอเวลายึดเมืองนี้ก่อนสักครู่น่าจะไม่นานนะครับคือตอนนี้เป็นสงครามวิ่งไล่จับไปแล้วคุณผู้ชมวิ่งกันไปจับกันมาอยู่นั่นแหละเอากองทัพไปเสริมหน่อยสักนิดนึงนักโทษไม่ติดไปครับดานูติก้าใครอยากครองครองเลยเต็มที่ผมให้ใครก็ได้ครับแต่ตอนนี้ต้องกลับไปการต่อทางฝั่งตะวันออกของข้าศึกข้างบนเป็นไงบ้างโอเคมีการโหวตฮุกฟารุกครับว่าใครจะเป็นเจ้าของเดี๋ยวผมจะให้วินแคนติออสละกันนะเป็นคนจากแอมพายรับเมืองนี้ไปซะดูแลให้ดีแหละน่าจะไม่เกิดกบฏนะครับถ้าเขาปกครองไปต่อรอสักครู่ข้ามาแล้วไอ้ทัพมองโกมาอีกแน่เลยเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ครับเฮ้ยแอมพายใต้มาคุณผู้ชมมันจะมาชุบมือเปิบเว้ยตายซะไม่อยากตายก็หนีไปฟาเบียสเอาเลยดิฟาเบียสใส่ฟาเบียสนั่นแหละดีมากฟาเบียสกดออโต้เช่นเคยครับเพราะว่าคือพาวเวอร์เราต่างกับมันเกินไปไงสู้เองมันเสียเวลาดีมากฟาเบียสที่ไล่ไปทีนี้เราก็ปกป้องแถบนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับไม่มีทัพไหนกล้าแย้มจริงๆเราควรอยู่พื้นที่นี้อีกประมาณ 5-10 นาทีครับเพื่อรักษาความสงบอ่ะนะเราไม่ทราบหรอกว่าข้าศึกเนี่ยมันจะมาอีกเมื่อไหร่เราก็ต้องเดินเตะๆไปก่อนสักครู่ครับเมื่อกี้มีทัพเล็กทัพน้อยผมจะต้องล่าให้ได้เลยมันไปที่เมืองโพลิเซียแล้วอ่ะแจ็คพอตครับมันไปปะทะกับกองทัพเพื่อนเราต้องไปช่วยโธ่เรียบร้อย คือมันซ่าเหลือเกินเนอะมีแค่นี้เนี่ยตายซะเถอะเอากองทัพไปติดด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นอุกซาลารีแล้วเพราะว่านี่คือพื้นที่มณฑลรอบนอกของโรมไงมันอยู่ไกลมากๆเอาละเดี๋ยวผมว่าผมเรียกเติมกองทัพหน่อยดีกว่าเมื่อกี้มีคนว่างงานหนึ่งคนวิ่งผ่านเราไปนี่ไงฟาเบียสมาเติมหน่อยสวัสดีครับ900แล้วเดี๋ยวรักษาคนเจ็บเสร็จก็จะเป็น 1,000 ถามว่าจะไปไหนต่อผมจะไปปราสาททํานูเพราะว่าปราสาทเนี้ยมันเป็นชายแดนแคบคือถ้าอสิไลเดินทัพขึ้นเหนือเนี่ยมันก็ต้องผ่านที่นี่ไปก่อนครับดานูติก้าใครจะเป็นครอบครองล่ะมีโดยคนโหวตอาราเวียโอเคจัดไปตามนั้นให้เมืองกับคนนอกมากมันจะเป็นไรเปล่าวะจริงๆอาราเวียมันก็มีเมืองเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยอยากให้แล้วหลังๆเนี่ยเจอกันปราสาททำนูขอให้มีทหารน้อยจะได้กดออโต้ได้ง่ายๆหน่อยเนี่ยคาราวานข้าศึกยังเดินเพ่นพ่านอยู่เลยอะตอนนี้การค้าระหว่างพวกมองโกกับแอสเซไลเนี่ยคงจะรุ่งเรืองน่าดูนะครับมันคงไม่กล้าค้ากับเราลองมาค้าดิเจอทหารผมลุมกระทืบหมดอะคาราวงคาราวานไล่ตีให้ยับเลยนะถ้าเรายึดปราสาทนี้ได้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงแล้วผมไม่สามารถเคลื่อนทัพไปต่อได้นะครับถ้าเราเคลื่อนทัพต่ออะมันจะไม่เหลือใครป้องกันที่นี่ไงไอ้ปราสาทเนี่ยเป็นเหมือนชายแดนน่ะและเป็นเหมือนด่านด้วยด่านตรวจคนเข้าเมืองอะคือเวลาใครจะผ่านไปผ่านมาขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะวันออกต้องผ่านปราสาทนี้ไปก่อนนะครับและเราในฐานะผู้ปกครองใหม่จะต้องคอยสแกนคนที่ผ่านไปผ่านมาเฮ้ยศัตรูเปล่าวะศัตรูมึงเจอกูเป็นมิตรผ่านได้อะไรเงี้ย ใช่เรานี่แหละครับต้องอยู่เฝ้าไปก่อนคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเฝ้าเอาหลังใหม่ก็ได้ผมคิดเลยว่าศัตรูเนี่ยมันต้องผ่านมาเยอะแง่มๆอ่ะเป็นจุดที่แคบมากๆนะครับมันไม่สามารถไปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ได้ไงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทะเลทรายร้อนระอุนะครับซาฮาราศัตรูคนพื้นที่มันไม่ไปอยู่แล้วมันต้องผ่านแคบๆฝั่งริมเลนี่แหละก็คือปราสาทนี้มันต้องผ่านนะครับดังนั้นเราจะต้องอยู่ไปก่อนนานแค่ไหนไม่ทราบครับแต่ก็ต้องอยู่นะผ่านไปผ่านมาเจอเราแน่นอนครับทัพเล็กทัพใหญ่ทัพน้อยต้องเจอข้างในเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรบ๊อบบ๊อบแบบแบบว้าวทหารโรมันอาราวาดคุณผู้ชมครับและแล้วสงครามนี้ก็จบในเวลาอันสั้นแทบไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะแค่เดินเมาส์เฉยก็จบได้แล้วขอสักโบกแล้วกันอีกโบกเอ้ย
นี่แหละผลงานผมกระเด็นเลยจบสงครามในสุดที่ครับเราเป็นฝ่ายได้รับซึ่งชัยชนะแล้วด้านนอกอ่ะก็มี FC มารอเราเหมือนกันนะจริงๆเราควรจะต้องฆ่ามันให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะมาโจมตีปราสาทแต่ผมใจร้อนไงมันมาจ่อท้ายเราแบบเนี้ยถ้ามันครบ 1,000 ปุ๊บเนี่ยมันมาเลยแหละแต่มันยังไม่ครบครับมันเลยไม่กล้ามาสำหรับวันนี้ผมว่าเราไว้กันเท่านี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันตอนต่อไปตอนต่อไปเนี่ยเราอาจจะขึ้นไปทางฝั่งตะวันออกสักหน่อยไปเจอกับพวกมองโกนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างแต่ผมจะพยายามเอาชนะให้ได้กันละกันครับเดี๋ยวยังไงเจอใหม่พาร์ทต่อไปครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้คืบหน้ามากๆและขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับ